ันนี้เป็นตายางด้วยยางพารา PTL Laser นะครับอันนี้เป็นหมึกแบบแห้งช้านะครับหมึกแบบแห้งช้าปั๊มติดได้ในหลายๆวัสดุนะครับนะครับนี่เป็นอลูมิเนียมกระจกที่ร้านนะครับก็ปั๊มติดได้นะครับอันนี้จะแห้งช้าประมาณแล้วแต่วัสดุนะครับถ้าเป็นด้านๆพวกไม้ปูนกระดาษมันเนี่ยปั๊มแล้วแห้งเลยถ้าพวกเหล็กอลูมิเนียมก็รอนานหน่อยประมาณ 2-3 ชั่วโมงอันที่นานที่สุดก็จะเป็นเซรามิกเคลือบเงากับพลาสติกเงาๆกับพวกฟอยล์เนื้อฟอยล์แบบนี้ก็ปั๊มติดแต่จะรอนานนะครับบางทีรอทั้งวันนะครับเราก็ไม่ต้องไปรอก็ไปทำอย่างอื่นนะครับไม่ต้องไปรอเสียเวลาอันนี้พลาสติกนะครับติดนะครับนี่เป็นพลาสติกตลับหมึกนะครับนี่เป็นเหล็กนี่เป็นเหล็กถ้าเหล็กเคลือบผิวนี่ไม่มีปัญหานะครับติดง่ายอยู่แล้วนะครับเหล็กเคลือบผิวแต่ถ้าเนื้อเหล็กเพียวๆก็ได้เหมือนกันแต่จะแห้งช้านะครับนี่นะครับเนื้อเหล็กเพียวๆอันนี้เป็นอลูมิเนียมเนี่ยเป็นกรอบกระจกอลูมิเนียมนี่เป็นด้ามธรรมดาก็ได้หรือจะทำเป็นหมึกในตัวเอาไปหยอดกับหมึกแฟตแตมก็ได้นะครับตัวนี้จะแห้งช้าเราหยอดไว้ก็จะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็มาหยอดใหม่จะไม่เหมือนกับหมึกในตัวแฟตแตมนะครับหมึกตัวแฟตแตมหยอดไว้แล้วอยู่ได้เป็นปีแต่หมึกในตัวแฟตแตมนั้นปั๊มเหล็กไม่ได้นะครับนี่นะครับนี่เป็นอลูมิเนียมนะครับผมถ่ายมือนึงถือมือนึงไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวแป๊บนึงอาจจะเลื่อนๆหน่อยนะครับเมื่อกี้อันนี้ที่ชัดเพราะว่าเอามือจับ2มือเพราะอลูมิเนียมนี้มันลื่นๆนะครับนี่นะครับรู้ตัวแล้วว่าเลื่อนเมื่อกี้ขยับนิดนึงถ้าเลื่อนก็จะเลื่อนๆแต่ติดนะครับแต่ถ้ามือเราเลื่อนถ้าวัสดุมันลื่นลึกอย่างกระจกเนี้ยถ้ากระดาษเนี้ยง่ายอันนี้กระดาษอันนี้เป็นหลังสติกเกอร์นะครับก็มันนิดนึงมีฟอนต์ตัวเล็กๆเบอร์14เบอร์16ก็ได้ไม่มีปัญหาถ้าตัวเล็กๆได้ตัวใหญ่ๆก็ไม่มีปัญหานะครับใหญ่ๆนั้นมันง่ายอยู่แล้วนะครับงานตายางนี้เล็กๆนี่จะยากครับเมื่อกี้มือผมก็เลื่อนเมื่อกี้ปั๊มไปแล้วประมาณอันแรกนี้ที่ดูไม่เลื่อนนี่คือปั๊มสองมือจับช่วยกันประทับอันนี้ถือโทรศัพท์มือหนึ่งก็เลยอันนี้ก็เลยเลื่อนนะครับถ้าเราปั๊มได้นิ่งมันก็จะไม่เลื่อนแล้วมันก็จะชัดแบบนี้นะครับแต่เรื่องติดจะติดอยู่แล้วนะครับนี่ประมาณ10นาทีก็ลูบได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่แน่นนะครับถ้าให้แน่นชัวร์จริงต้องข้ามวันเพราะตัวนี้เป็นหมึกแห้งช้าแต่ราคาจะถูกนะครับขวดหนึ่งแค่200กว่าบาทขึ้นลงอยู่ประมาณ220 230แต่ถ้าหมึกแห้งเร็วจะแพงนะครับแพงกว่านี้นี่เป็นแผ่นใสเป็นพลาสติกอะคริลิกใสที่อยู่ในเครื่องเลเซอร์อันนี้เป็นยางที่ใช้ยิงเลเซอร์ยางก็ง่ายไม่มีปัญหานะครับหมึกจะมีความเงานิดนึงนะครับยางแล้วก็ปูนนี่ง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะมันด้านไม้ก็ง่ายมันด้านนะครับนี่ปูนถ้าผมมองผ่านโทรศัพท์ผมจะงงๆนิดนึงนะครับเวลากะระยะไม่ถูกนะครับไม่มีปัญหานะเดี๋ยวกลับไปเอาท่านปั๊มก่อนเมื่อกี้ปั๊มอะไรไปบ้างพอดีได้ทำก็เลยปั๊มเล่นไปทั่วเลยนะครับแล้วก็อันนี้เมื่อกี้ปั๊มไปประมาณ10นาที20นาทีเป็นถุงไอ้พวกถุงร้อนถุงเย็นเนี่ยนะครับเอามาห่อของเฉยๆนะนี่ครับรูปได้ละมันซ้อนคำกันอยู่นะครับนี่กระดาษอาร์ตมันกระดาษอะไรเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นใสรองปกอันนี้จะค่อนข้างลื่นต้องทำต้องประทับนิ่งๆจับสองมือในแผ่นใสรองปก
ก็ได้นะครับอันนี้คือเลื่อนมือผมมันเลื่อนแต่ถ้าเรานิ่งเนี่ยจะชัดอันนี้ก็เลื่อนนิดนึงถ้าเรานิ่งจะชัดนี่นะครับอันนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วโอเคเริ่มอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะนานข้ามวันเลยเนี่ยคือเซรามิกครับเซรามิกเคลือบผิวกับแก้วน้ำเนี่ยจะนานมากบางที2วันก็จะเริ่มแห้งแต่มันแล้วแต่วัสดุถ้าไม้ปูนกระดาษเนี่ยปั๊มปุ๊บแห้งปั๊บพลาสติกก็แล้วแต่บางชนิดพลาสติกก็มีหลายแบบมี PP PVC มีเพดมี PE นี่ก็เป็นพลาสติกในแฟ้มนะครับนี่ก็เป็นหนังหน้าแฟ้มนะครับไม่มีปัญหานะครับหนังหน้าแฟ้มนี่ก็จะง่ายนี่นะครับเห็นรูปได้ละแต่ถ้าเราใหม่แล้วเป็นรูปเลยมันก็จะเลอะแบบนี้นะครับปึ๊บเลอะเห็นไหมครับรูปเลยจะเลอะแล้วแต่เนื้อครับสรุปแล้วตัวแห้งช้าเนี่ยก็ติดเกือบทุกอย่างครับแต่มันแล้วแต่เนื้อมากกว่านี่เป็นติ๊กเกอร์ PVC เอามือเลื่อนมือใกล้หมดเมื่อกี้มือผมเลื่อนหนักเลยติดนะครับมีปัญหาอะไรครับติ๊กเกอร์ PVCมีอะไรอีกเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นหน้ากล่องตลับแท่นปั๊มนะครับถ้าเป็นเหล็กเคลือบสีนี่มันจะง่ายนะครับแต่ถ้าเหล็กจะแห้งเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหล็กที่ไม่เคลือบผิวจะแห้งช้านะครับแบบอย่างเงี้ยนะครับแม่บรรทัดนี้ก็เป็นสแตนเลสเพียวๆนะครับปั๊มติดนะครับแต่ว่าจะรอนานบางทีรอประมาณเกือบ 5-6 ชั่วโมงครับกว่าจะเริ่มแห้งถ้าอยากได้แห้งเร็วก็เอาไดมาเป่าผมกะระยะไม่ถูกนะติดนะครับเห็นนะสแตนเลสก็ติดนี่คือเพียวๆเลยสแตนเลสเพียวๆไม่ได้เคลือบผิวเลยเดี๋ยวจะเพิ่มมือรูปนะครับถ้าพวกไม่ได้เคลือบผิวนี่ต้องครึ่งวันนี่ก็เป็นซองพลาสติกที่ใส่กระดาษนะครับนะครับกดแรงไปหน่อยนะครับติดนะครับนะครับนี่เล่นตัวเล็กเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกงานใหญ่ๆไฟล์หยาบๆมันจะง่ายเนี่ยแบบนี้นะครับมันอย่างง่ายๆตัวใหญ่6 7เซนอันนี้เล็กตัวไฟฟอน14 16มีสแตนเลสติดนะครับติดแต่ว่าอย่าเพิ่งไปรูปมันจะประมาณครึ่งวันก็ไม่ต้องไปรอมันก็ไปทำอย่างอื่นทำงานอะไรก็ได้ไม่ต้องไปนั่งรอนะครับนี่ครับหมึกก็จะมีหมึกหลายประเภทนะครับก็สอบถามเข้ามาก่อนก็ได้นะครับอันนี้เป็นหมึกปั๊มผ้าไม้ปูนอันนี้หมึกปั๊มเหล็กแห้งช้าเนี่ยครับที่ปั๊มให้ดูเมื่อกี้นะครับมีสีแดงน้ำเงินเหลืองขาวดำมีทองด้วยนะครับหมายล่าสุดนี่เรามีทองนะครับเป็นทองNG 2.5 NG 2.6 แห้งช้านะครับทำหมึกในตัวไม่ได้ถ้าหมึกในตัวได้จะเป็น NG 300นี่นะครับทองเป็นทองเมทัลลิกกากเพชรวิ่งๆนะครับเป็นแบบประกายนะครับเดี๋ยวจะพาไปให้ดูที่ผมลองไปปั๊มพวกอลูมิเนียมเหล็กในครัวนะนี่ครับสีทองเมื่อกี้ที่เอาให้ดูเอามาป้ายๆพอดีที่ป้ายอลูมิเนียมซึ่งนี่ก็ติดนะครับขูดไม่ลอกด้วยนะครับตัวแห้งช้าจะทนนะครับเรียกขูดไม่ลอกแต่ตัวแห้งเร็วเนี่ย NG 300เนี่ยแห้งเร็วมากประมาณ1นาที
ถ้า NG 2.5 จะแห้งปานกลาง15ถึง15นาที20นาที NG 2.6 จะแห้งช้าเป็นชั่วโมงแต่ว่าตัวแห้งช้ามันจะติดแน่นกว่าแค่แห้งช้าแต่ตัวแห้งเร็ว1นาที NG 300เนี่ยจะแห้งเร็วมาก2นาทีแต่ข้อเสียของมันคือมันจะติดพวกเหล็กไม่แน่นเล็บขุดแรงๆจะลอกนี่แห้งช้าเลยไม่ลอกนะครับสีทองนี่ครับอันนี้สีขาวนี่สีทองทองก็ทองติดเหล็กนี้ปลาติกดำนะครับขวดน้ำยาแห้งแล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับที่จะแห้งช้ารอประมาณไม่ต้องรอเขาประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะครับพวกเซรามิกเคลือบผิวกับแก้วแก้วก็ติดนะครับแต่จะแห้งช้าอันนี้แก้วขวดโซดาล็อกเมลเทนล็อกเมลเทนนะครับพวกเล็บขูดแรงๆจะลอกก็คือมีแก้วนี่นะครับเพราะว่าแก้วมันเป็นอะไรที่ลื่นมากติดยากติดจะติดแต่ว่าเล็บขูดแรงๆจะลอกแต่ถ้าไม่แรงมากก็ไม่ลอกนะครับไม่ลอกถ้าฝอยขัดหม้อลอกอันนี้ลอกแล้วผมกดแรงจะมีแก้วนี่นะครับที่หมึกตายางมันจะเล็บขูดแรงๆแล้วมันจะลอกแต่อย่างอื่นก็ไม่ลอกครับพวกเหล็กอะไรที่ไม่เงามากก็ได้หมดนะครับนี่สแตนเลสมีหม้อผมเอาหมึกมาไปป้ายไว้หม้อเป็นเหล็กผสมสแตนเลสเทียมอันนี้หมึกดำทับหมึกทองอีกทีหนึ่งนะครับฝาสแตนเลสนี่เป็นหมึกทองปั๊มลงเสื้อนี่หมึกขาปั๊มลงเสื้อนะครับนี่ครับคำว่าขั้นเทพเพื่อลูกค้าสั่งทำคำว่าขั้นเทพนะครับเราไม่ได้มาทำของเราว่าเราขั้นเทพนะครับหมาเล็กทำเกินก็เลยเอามาสามารถใช้ได้ทั้งยางยิงเลเซอร์ยางเทายางแดงหรือยางเรซินหรือยางเรซินแบบเก่าก็ได้นะครับให้ลึกๆไว้ก่อนนะครับตัดแบ็คเก้าออกไว้ก่อนแต่ปากกาออกนะครับหมึกปั๊มผ้าอนี่ทองก็ปั๊มแก้วได้นะครับติดแน่นอยู่แต่แก้วเนี่ยขูดแรงๆจะลอกต้องแรงๆลอกแต่ถ้าไม่แรงมากจริงก็ไม่ลอกเขาจะดูอื่นไม่มีปัญหานะครับมีผ้าอันนี้อีกอย่างนึงที่เขาเรียกว่าผ้าป่านพวกนี้จะไม่ค่อยติดแต่ผ้าอย่างอื่นได้หมดคอตตอนผ้าทะเลผ้าเสิร์ตผ้า TK CK ผ้ามันชุดกีฬาอันนี้คอตตอนนะครับจะติดดีคอตตอนแต่ว่ามีไอเนี้ยติดไม่ค่อยติดเห็นไหมจางหมึกมันจมลงไปเลยเพราะมันหยาบมันซึมเข้าไปเลยมันดูดหมึกเข้าไปเลยนะครับลองหลายแบบมากอันนี้เป็นผ้ากระสอบแบบไม่ใช่กระสอบแบบกระสอบอีกแบบนึงเคยปั๊มติดดีแต่นี้มันเป็นแบบเป็นป่านนะครับเป็นป่านกระสอบไม่ใช่กระสอบแบบกระสอบข้าวกระสอบข้าวนั้นติดดีนี่มันเป็นถุงผ้าป่านนะครับที่เขาทำมาพวกงานคราฟนี่พวกถุงพลาสติกถุงพลาสติกพวกถุงร้อนนะครับถุงใส่กับข้าวก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าหมึกที่มีความข้นมากๆเราก็ใช้เอาฟองน้ำมาทาหน้ายางแล้วมาทาที่หมึกที่เราใส่หมึกแล้วเราก็มาทาหน้ายางถ้าหมึกชนิดที่มีความข้นนะครับแต่ถ้าเป็นชนิดใสๆแล้วก็ปั๊มลงไปที่แท่นหมึกได้เลยถ้าชนิดที่มีความข้นมากๆตัวแห้งช้า 2.6 ในช่วงมากๆครับเราก็ต้องมาทาเพื่อไม่ให้มันจงลงไปที่แบ็คกราวด์ก็จะปั๊มชัดนะครับนี่ครับถุงพลาสติกสีขาวขึ้นชัดเลยนะครับเมื่อกี้มันไม่ชัดเพราะมันอยู่พื้นขาวถ้าเรามาพื้นดำเราก็จะเห็นชัดถ้าจะ
ร้านวัสดุอะไรก็ติดต่อเข้ามาก่อนได้นะครับหมึกตัวนี้มีเบอร์1 NG 205แห้งเร็วปานกลาง 15-20 นาที NG 206แห้งช้าเป็นชั่วโมงแล้วก็ NG 300แห้งเร็วมากแต่มันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันให้ติดต่อถามเข้ามาก่อนนะครับ